ย่างสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจอีจันนะคะตอนนี้ทีมงานของเรากำลังขนพระอ้อมผู้ใหญ่ที่เราเปิดรับบริจาคไปเนาะแล้วก็มีลูกเพจหลายท่านเนี่ยส่งมาไว้ที่บ้านอีจันเพื่อเอาไปร่วมบริจาคที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสสมุทรปราการนะคะให้กับคนแก่ที่เขาอยู่ที่มูลนิธิซึ่งเดี๋ยวมูลนิธิก็จะเอาไปกระจายส่งต่อให้กับคนที่ต้องการใช้พระอ้อมผู้ใหญ่นะคะตอนนี้มีเยอะมากอันนี้มีลังนึงแล้วเขาเพิ่งเอามาให้แล้วก็แกะไปแล้วเป็นแผ่นรองซับก็คือเรารับบริจาคทุกอย่างที่จะเป็นการใช้กับผู้ใหญ่ที่ไม่สามารถลุกเข้าห้องน้ำเองได้แล้วนะคะมีแผ่นรองซับมีแผ่นกันเปื้อนอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็บริจาคเข้ามาใครที่ร่วมบริจาคมาดูไปพร้อมกันเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะขนของทั้งหมดนี้ไปให้ส่งต่อให้กับมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจังหวัดสมุทรปราการแล้วค่ะหมดยังอ่ะยังขึ้นรถไปบ้างยังอ่ะมีขึ้นรถแล้วครับไปดูบนรถดีกว่านี่เอาขึ้นรถไว้แล้วด้วยล็อตหนึ่งเยอะมากขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ร่วมบริจาคเข้ามาด้วยอนุโมทนาสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะไปไปเหล่าผู้ชายก็คือเกณฑ์ผู้ชายของอีจันทั้งหมดที่มีเท่าที่จะมีมาช่วยกันขนไปเลยขนเลยไม่ขนเหรอระวังเหยียบจ้ามาส่งสายเลยว่ะซึ่งพี่เล็กเรายังเปิดรับบริจาคอยู่ไหมคะตอนนี้ยังถ้าเกิดใครอยากจะบริจาคอ่ะแนะนำว่าให้เอาไปให้ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสดีกว่าอ๋อไปทางนู้นได้เลยแล้วเนาะใช่จะได้ไปจบที่นู่นเลยรวมถึงใครที่อยากจะไปเลี้ยงข้าวหรือว่าจะบริจาคเงินก็ติดต่อไปที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสได้เลยโดยตรงก็จะมีพี่จิ๋มซึ่งเป็นผู้จัดการเนี่ยเขาคอยรับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับโอเคเพราะว่าเดี๋ยวของเรามันจะมีโปรเจกต์ใหม่มาต่ออ่ะอย่างนั้นตอนนี้ที่เพจอีจันถือว่าเราปิดรับบริจาคเราปิดแล้วเราปิดแล้วที่เป็นผู้ใหญ่กับแผ่นรองซับอะไรต่างๆแล้วเนาะโอเคแต่ว่าถ้าใครยังอยากจะร่วมบริจาคหรือว่ากำลังซื้อไว้แล้วเห็นจากเราแล้วกำลังซื้อว่าจะส่งให้ส่งไปที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจังหวัดสมุทรปราการได้เลยนะคะให้ส่งตรงไปทางด้วยเลยเพราะว่าวันนี้เราขนของจากที่ทุกคนส่งมาเนี่ยไปให้มูลนิธิแล้วก็เดี๋ยววันที่24เราจะไปทำพิธีมอบกันก็ใครอยากที่อยากจะไปร่วมกันเอาขนมเอาอะไรไปให้กับพวกผู้สูงอายุที่อยู่ที่นั่นก็เรียนได้24ธันวา24พฤศจิกาเดี๋ยว24พฤศจิกายนนี้นะคะที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจะเดี๋ยวเราจะไปทำพิธีเนี่ยหมายถึงว่าไปทำเรื่องนี่แหละมอบของส่งของกันที่นั่นให้กับผู้สูงอายุให้กับมูลนิธิใครลูกเพจที่อยู่ใกล้เคียงอยากจะไปร่วมมอบด้วยตัวเองในวันเดียวกันไปเจอกันกับอีจันก็ได้ที่นู่นนะคะวันที่24พฤศจิกายนที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจังหวัดสมุทรปราการค่ะเรื่องรูปภาพเร็วนักโหแน่นรถแน่นทางกับหมดแม่หมดอ
ไปแล้วสำหรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่แล้วก็แผ่นรองซับแผ่นกันเปื้อนที่เพจอีจันเคยเปิดรับบริจาคไปตอนนี้ปิดรับบริจาคแล้วนะคะแต่ถ้าใครยังอยากจะบริจาคแนะนำให้บริจาคตรงไปที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจังหวัดสมุทรปราการได้เลยวันนี้เราส่งของไปก่อนแล้วเดี๋ยวไปทำเรื่องมอบของกันอีกทีวันที่24พฤศจิกายนทีมงานคุณภาพเรียบร้อยโบกมือลาเร็วพี่เล็กครับกองนี้อยู่กับเรามาตั้ง 2-3 อาทิตย์โอ้ยเดือนเลยเหรอประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งบายบายไปให้ผู้สูงอายุได้ใช้งานกันแล้วนะขอบคุณทุกคนที่บริจาคหน่อยค่ะขอบคุณทุกคนนะครับคือผมเป็นคนหนึ่งที่ไปเห็นในสถานที่ของมูลนิธิว่าเรียกว่าพวกพี่จะเรียกว่าพี่ก็ได้เนาะพวกพี่ที่อยู่ที่นี่แหละเขาคุณลุงคุณป้าคุณย่าคุณยายแล้วกันมันมีบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอยากช่วยเขาอะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาต้องใช้ทุกวันเลยจริงๆใช่ไหมทุกคนก็จะรีบเขาเรียกว่าทุกคนก็จะอายุเยอะขึ้นสภาพร่างกายก็จะแย่ลงการเดินการขับถ่ายแล้วอะไรเขาก็จะลำบากเขาก็จะลุกไปขับถ่ายเองไม่ได้แล้วก็ทำไม่ได้บางคนที่ติดเตียงก็จำเป็นต้องใช้แผ่นรองซับก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกเพจทุกคนที่บริจาคขอบคุณค่ะไปเดี๋ยวส่งรถก่อนโอเคย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่อยากจะบริจาคให้บริจาคตรงไปที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจังหวัดสมุทรปราการได้เลยเสิร์ชข้อมูลใน Google นะคะเดี๋ยวจะเจอข้อมูลติดต่อสถานที่อยู่เนาะติดต่อไปแล้วส่งต่อไปตรงนั้นได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านอีจันปิดรับบริจาคในส่วนตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เรากำลังจะขนพ่อผู้ใหญ่ที่ทุกคนส่งมาที่เราไปให้ที่มูลนิธิแล้วนะคะยังไงขอบคุณลูกเพจทุกคนที่ร่วมบุญกับเราทุกๆครั้งด้วยนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยแล้วก็วันที่24พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวเราจะมีไปมอบของตรงนี้แหละเนาะไปทำเรื่องมอบของกันอย่างเป็นเรื่องเป็นราวที่มูลนิธิใครที่อยู่ใกล้แล้วเตรียมของว่าเอ้ยงั้นอยากจะไปตรงที่มูลนิธิด้วยเลยก็ไปเจอกันได้ที่มูลนิธิวัยวัฒนานิวาสจังหวัดสมุทรปราการนะคะวันที่24พฤศจิกายนค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมบุญร่วมกันในทุกๆบุญด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ